สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับคือเก่าด้วยพี่น้องมันขึ้นนี่ถาฝนไอ้นี่ถาฝนมดไอ้มดขึ้นเลยมันขึ้นนี่ฝนว่าสิตกแต่มันบ่ตกนะพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งปั๊มจักหน่อยเนาะเพราะว่าจากแอดมินก็จักรู้ว่าปั๊มเฮาไอ้อุณหภูมิมันสูงบ่ไฟตกบ่กระแสลดบ่พี่น้องครับกระแสเพิ่มหรือลดเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับสำหรับมื้อนี้ภารกิจแอดมินขึ้นมาตัดหญ้านี่ครับตัดคันแท้หน้าเป็นหลักเด้อเพราะว่าเดี๋ยวพ่อเพิ่นก็สิให้ทีมงานมาฉีดหญ้าแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยหญ้าพี่น้องสังเกตว่าเฮาเอาบ่อยู่หรอกเพราะหญ้าจังได๋ก็เอาบ่อยู่ โอ้ต้องเผาคู่นี้ซึมพี่น้องครับต้องไปเปลี่ยนต้องถอนําโอ้ยแม่นอีหลีครับเอามาเทสซึมบ่ทันเห็นบ่ล่ะลื่นซี่ลื่นซี่มาเบิ่งโวลต์ครับพี่น้องครับไฟ200บ่ตกเลยพี่น้องครับไฟบ่ตกเป๊ะเลยไฟดีมากครับถ้าเป็นกระแสโอ้ยิ่งดีครับ 98.4 เนาะกระแสก็ดีครับพี่น้องกระแสก็ 8.4 ที่ว่าเยี่ยมเยี่ยมเลยทีเดียวครับพี่น้องครับอันนี้คือตู้มีจะกินอันฉี่หนูกินพวกไออันสัตว์ไม่เหี่ยวใส่เลยพี่น้องอันนี้คือซี่แอดมินตั้งไว้ระดับนี้เลยพี่น้องคือระดับเดียวกันนะครับหางมันก็ที่ว่าโผล่อยู่กับตรงซี่ขาวนี่ครับนี่ซี่ตัวใหม่ด้วยนี่จับตรงนี้หนึ่งมันบ่ฮ้อนเลยพี่น้องตัวเองก็บ่ฮ้อนมันก็เป็นเรื่องอุณหภูมิเนาะเดี๋ยวแอดมินที่มาตั้งเฟสโปรดักชันใหม่อยู่แอดมินลืมเบิ่งเมื่อคืนตัวที่เขาพี่น้องครับนี่ถามว่าน้ำไหลดีป่ะพี่ดีมากเลยพี่น้องอันนี้คือดีมากเลยดีเพราะว่าปกติไหลนิ่งไหลดีน้ำนิ่งบ่มีเสิร์ตครับเสิร์ตก็คือน้ำขาดพี่น้องครับที่ต้องระวังนิดนึงเนาะแต่นี่คือว่าปัญหาของซี่ที่มีปัญหาคือเรื่องเสิร์ตก็คือจังหวะที่น้ำขาดปั๊มมันก็หยุดเนาะจึ๊กอย่างเงี้ยครับอาจจะมีผลระบบคอนโทรลอาจจะมีผลครับจิกจิกก็คือเข่าเข่าออกออกข้างบนอาจจะมีผลต่อขับอาชิเตอร์เพราะนั้นถ้าเกิดน้ำเสิร์ตอาจจะต้องมาหยุดไว้สักหานาที10นาทีหรือชั่วโมงนึงพักเครื่องเพื่อที่จะล่อให้น้ำเข้ามาในระบบก่อนนะครับอันนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งที่ป้องกันถ้าป่าโดยแอดมินจะต้องซ่อมด้วยนะครับมันมีอยู่เพราะว่าก้อนนี้เคยมีจังหวะน้ำเสิร์ตอยู่ก็คือน้ำขาดอะไรพวกนั้นโอเคหน้าเริ่มโฮงให้หน้าแล้วแต่ว่าอันนี้ต้องจับทางเก่าไปหน่อยเพราะว่าบูทขาดหูแล้วว่าเอาเกิดมาเกิดคูนี้มันขาดครับอย่าไปซ่อมบูทก่อนนะครับแต่ว่าดีโชคดีที่เอามา2คูมื้อนี้ก็สิลองใส่บักจกเด้อพี่น้องครับในการหาหญ้าข้างหน้าก่อนผลจังได๋ตัวนี้มันคมกว่านะแอดมินมีเครื่องมืออยู่3รายการพี่น้องครับจอบเขี้ยวมีดพร่าพี่น้องครับเบิ่งว่าอะไรสิเหมาะสำหรับการไอ้ทางให้หน้าได้พี่น้องเด้อนะครับจอบนี่ก็ที่เหมาะด้านข้างนี่แม่นแน่นอนล่ะพี่น้องครับเพราะว่าต้องใส่จอบนะครับแต่ว่าถึงหลังคู่สานี่แอดมินว่าคันบ่มีดก็เขี้ยวได้พี่น้องเดี๋ยวจังได๋แอดมินขอลองเบิ่งก่อนครับเอาล่ะครับบักอื้อหลังจากปลูกไว้ได้จะมือแล้วพี่น้องตั้งแต่มือที่ลงคลิปช่วงแรกๆที่มาหน้าน่ะพี่น้องครับนี่น้องเห็นบ่นี่ใหญ่เลยเด้พี่น้องปุ๋ยก็ท่านได้ใส่ปลูกแบบลุ่งฟ่างพี่น้องครับทิ่มลงไปเลยในดินครับพี่น้องครับมันก็เกิดขึ้นมาเองดินมื้อนี้อาทิเพราะมีปุ๋ยมีหยังเล็กๆน้อยๆเนาะมันเป็นทรายนะครับดินทรายล้วนปนทรายนะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะครับใหญ่จังน้อยจังใส่ปุ๋ยก็ได้มื้อนี้ได้ขั้นหน้าไปข้างนึงเด้อพี่น้องนี่ข้างนี้ครับซับหญ้าลงไปแล้วเหลือแต่แต่งขั้นหน้าได้ข้างนี้ครับก็สุดแล้วเหลือแต่กลับมาก็มื้อนี้แห้งหมดก่อนพี่น้องครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ 5:00 นแล้วต้องเข้าบ้านครับนี่จากว่าคัน 5:00 นบ่เข้าบ้านก็แม่บ้านเพิ่นก็เป็นห่วงนะครับเพราะอยู่ท้องอยู่ท้ายอยู่ผู้เดียวมีฟืนมีไฟก็ห่วง
ครับมีน้ำพร้อมพี่น้องครับมีน้ำพร้อมวันนี้มันกับห่วงกันนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็สิมาสางตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อเอ็นมีลองเบิ่งแล้วนะครับในส่วนที่เป็นบักโจ้นี่ไว้ทั้งคางละพี่น้องครับผ้านี่เอาไว้สางถึงข้างหน้าก็ได้ครับตรงนี้เอาไว้สางเลยเขาเรียกเอียงก็ได้คือกันพี่น้องแต่มันกะด้ามสั่นนิดนึงเนาะนี่ด้ามสั่นก็มีดถ้าด้ามยาวโอเคอยู่บัดนี้นี่ก็ได้สะดวกกว่าเพราะว่าด้ามยาวเฮาบ่ต้องกลมแห้งมันก็บ่ปวดหลังเดี๋ยวมีสิลองสางเบิ่งจังหน่อยครับบ่โดนพี่น้องครับสางเบิ่งนี่พี่น้องมันได้อยู่พี่น้องครับก็โอเคอยู่โอ้ขึ้นสูงแสงหายพี่น้องก็อยากกดแสงลงนิดนึงเด้อเดี๋ยวนี้สิมาเฮ็ดสำหรับนักงานตัวนี้เดี๋ยวเอ็มินสิมาเฮ็ดตอนแรงถ้าฝนบ่ตกพี่น้องตอนแรกอีกรอบนึงนะครับถ้าฝนยังบ่ตกก็สิแล้วพอดีครับให้นี่ครับเอาบักจกไอ้เรียกว่าซับขางกระแทกมากลับมาพี่น้องครับขางหน้าเดียวพอดีขางนี้ก็ได้ส่วนหลังนี่ก็จะเป็นไม่ได้เข้าเลยก็สิแล้วนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆก็จะแล้วของเองนะครับนี่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 ครับ
มีอีกอ่ะเชิญท่านนะครับเตรียมแสงไว้ถ้าสุกยังไม่ได้ผลหรอกครับเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ปลูกพริกปลูกเครือนะครับปลูกพริกปลูกเครือปลูกแตงปลูกถั่วปลูกไอ้ที่ทับสวนกล้วยนี่กินได้ครับพยายามมาติดเข้ามาถ้าทำไม่ใช่ประโยชน์จากกันยุ่งทงยุ่งหายนะครับตัวนี้ก็เยอะเล่นไม่กันนะครับเห็นมันเป็นเห็นมันได้กินหนาไม่นานก็มากินหนาท่านกินยอดตัวนี้ตัวนี้ส้มนี่เครื่องอะไรก็ออกไปนี่ได้กินมาแค่ระดับเดียวครับเขาเล่นไม่เฉพาะที่เขาต้องการใส่ไม่กินมาอันนี้ก็ออกมานะครับเดี๋ยวแคปปิ้งกันดีโอ้ยคนมาหน้าเลยติดพี่พี่ไปตายเลยแล้วเจ็บตรงนั้นกันเข้ามาเลยนะครับรับกินเลยสิเนี่ยครับขอบคุณครับเอ็ดนั้น11โมง40นาที46นาทีครับแอดมินพออยากเข้าบ้านเป็นรอบที่5แล้วพี่น้องครับพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ